กลับมาว่ากันต่อเนื่องไปเมื่อวานนี้คุณศรีกัญญาตันสกุลจริงๆเนี่ยให้สัมภาษณ์ตอนเช้าในระหว่างที่สภาและในจังหวะนั้นก็มีคุณหมอชนละนั่นเหมือนไปเจอกันเพราะมีการจัดกิจกรรมที่นั่นใช่ไหมใช่ค่ะรณรงค์ให้ราชการสภาและบุคคลทั่วไปมาตรวจมะเร็งเต้านมแล้วก็ไปกดมาติดเข็มให้กับคุณหมายเกัญญามันก็เป็นความรู้สึกแบบ ภาพนี้ไม่ค่อยเห็นนานนะคุณหมอหัวนหน้าอาดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะกับคุณไหมชุริกัญญาตันสกุลเป็นเข็มกลัดสีชมพูสัญ,ญลักษณ์มะเร็งเต้านมค่ะก็มีการพูดคุยกันนี่นชี้ไปที่เข็มกลัดอย่างนี้ด้วยนะอันนี้สําคัญมากเรื่องการตรวจสุขภาพนะเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมเนี่ยต้องไปผมจะบอกต่อไปที่ต้องช่วยกันบอกต่อเรื่องรณรงค์กัน แต่มันจะมีประเด็นที่คุณสรีกัญญาโดเดือหลังจากนั้นก็คือการพูดถึงดิจิต a l วอลเล็แล้วในช่วงเย็นศรีกัญญารองหัวหน้าพักก้าไกลก็โพสต์ข้อความโดยสรุประบุดิจิตอลวอลเล็ อย่าหลงประเด็นไปกับหลักเกณฑ์ใหม่ปัญหาจริงคือไม่มีเงินเครื่องหมายตนกตกใจด้วยบอกหลังจากกู้ออมสินไม่ได้แล้วต้องหันมาใช้งบปี6-7ก็พบว่างบไม่พอสามารถเกลี่ยง,งบมาใช้ได้เพียงแค่ปีละ1 0 0 0แสนล้านบาทเท่านั้น <ừ. S 1> ถึงปรับหลักเกณฑ์ให้เหลือผู้ได้รับประโยชน์43ล้านคนก็ยังต้องตั้งงบประมาณถึง4ปีถึงจะจ่ายหมด แล้วร้านค้าที่ไหนจะรอได้คุณสิริกัญญาทิ้งท้ายบอกถ้านโยบายถูกคิดมาอย่างดีอย่างรอบคอบคงไม่ตกม้าตายเรื่องหางบประมาณไม่ได้แบบนี้นโยบายดีไม่ใช่ใครก็คิดได้ท่านผู้ชมก่อนหน้าที่จะมาโพสสรุปประเด็นคุณสิริกัญญาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข่าวที่ออกมาเรื่องการปรับรถคนที่จะได้รับเงินหนึ่งมืน 1, บาทก็ปรากฏว,ว่าคุณสิริกัญญาบอก ก็เคยบอกแล้วปัญหาสัมพันธ์ที่จำเป็นต้องปรับหลักเกณฑ์คัดกรองคนรวยออกก็ชัดเจนรัฐบาลน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องงบประมาณที่จะเอามาใช้กับนยโยบาย d i g จิร l w วเล็ตก็เลยจำเป็นต้องทำให้จำนวนคนที่จะรับ1 0 0 0 0บาทลดลงและถึงแม้จะลดลงแล้วก็ยังจะต้องมีคนได้รับอยู่ที่ประมาณ43ล้านคนถึง49ล้านคนก็แปลว่าออปชั่นหนึ่ออปชั่นสน่ยใช่ค่ะจาก5 4ถึง56 ขนาดลดแล้วก็ยังอยู่ที่43-49ถึงใช่ไหมต้องไปใช่ค่ะอยู่ดียังไงก็เหลือต,ตัวเลขเยอะอยู่ดีเพราะฉะนั้นคนสิริกัญญาบอกมันก็ต้องประมาณ400-500ล้านโอกาสที่จะใช้งบประมาณไว้จ่ายประจำป,ปี6-7มีน้อยและมีข้อเสนออีกจะให้ใช้งบผูกพันปีละ1 0 0 0 0แสล้านบาทภายใน4ปีคนสิริกัญญาบอกนี่ยิ่งกว่าชัดเจนอีกว่างบปี6-7 มีที่ว่างให้ทํานโยบายนี้คือมีเงินเหลือให้ทำนโยบายนี้แค่หนึ่งแสนล้านบาทเท่านั้นถึงต้องมาพูดถึงการโผพันสี่ปีค่ะแล้วก็บอกต่อไปผูกพันสี่ปีเนี่ยคุณิริกัญญาบอกมันก็จะเท่ากับว่าจะต้องมีร้านค้าบางส่วนที่จะไม่ได้เงินสดไปในทันทีแต่ต้องรอแลกเป็นหลายรอบปีงบประมาณซึ่งจะกระทบกับร้านค้าอาจจะไม่มีแรงจูงใจมากพอให้เขาเข้าร่วมถ้าต้องการเงินสดมาหมุนเวียนร้าน และร้านค้าอาจจะไม่เข้าร่วมโครงการด้วยซ้ำท่านผู้ชมแปลความได้ว่าถ้าเกิดปีละแสนล้านนั่นก็แปลว่าร้านค้าที่รับเงินดิจิทัลมันจะต้องทยอยมาเบิกเงินเพราะปีหนึ่งจะมีเงินให้ประมาณแสนล้านาแต่จ่ายออกไปประมาณ4ี่ห้าแสนล้านถูกไหมเงินดิจิทัลก็เลยพูดถึงมองไปถึงกนาดาว่าร้านค้าเขาจะมาร่วมเหรอถ้าเกิดเขารับมา แต่เขายังไม่สามารถเอามาเบิกเงินบาทเงินสดได้ทันทีอ,อาจจะต้องรอเนี่ยเขาจะร่วมไหมตั้งข้อสเกตประการตอบไปอีกสิ่งที่ตอนพูดก็เป็นการตอกย้ําเลยว่าเงินดิจิตอลมาถึงทางตันเนื่องจากไม่สามารถให้ธนาคารของรัฐธนาคารอมสินเนี่ยดำเนินโครงการนี้ไปก่อนได้ยืมเงินไม่ได้นั่นแหละมันก็เลยติดข้อจํากัดหลักที่เป็นต้นตอใหญ่ก็คือเรื่องแหล่งที่มาของเงินแล้วเธอก็บอกต่อไปรัฐจะจบคัดกรองคนแบบนี้ มันก็ต้องมาคิดถึงการปรับเงื่อนไขว่ามันจะกลายเป็นการเปลี่ยนวตัตถุประสงค์ไหม,มจะทำตามวตัตถุประสงค์เดิมก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าเงื่อนไขเปลี่ยนไปหมดมันจำเป็นต้องทบทวนวิธีการใหม่ทั้งหมดหรือเปล่าทบทวนนโยบายนี้ใหม่ทั้งหมดหรือไม่ถามว่ามันยังไงคือขนาดทัดกรองคนออกไป ยังลดไปนิดเดียวอ่ยังสมมุติจะใช้เกณฑ์คนที่มีเงินเดือนเกิน25งหมแล้วก็คนที่มีบัญชีเงินฝากเกิน1 0 0 0 0แบาทเนี่ยมันก็ลดไปได้13ล้านคนลดไปได้13ล้านก็ยังเหลืออีกต้อง4 4่สิบสาล้านหรือถ้า5 0,000่นก็ยิ่งลดลงไปได้น้อยใหญ่เลยคุณชริกัญญาบอกมันลดไปได้แค่ประมาณ7ล้านคนเพราะฉะนั้นการลดมันไม่ได้ช่วยทําให้ลดการใช้เงินหรืองบประมาณลง มันเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องไปคิดว่าจะทำยไงต่อขนาดลดได้อย่างย่งเยอะอะงบประมาณคุณสตรีกัญญาบอกต่อไปว่าถ้าสุดท้ายรัฐบาลกลับไปเลือกทางเลือกที่สามตามที่แบงค์ชาติ กับสภาพัดบอกก็คือให้เฉพาะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณสิริกัญญามองว่าอาจจะไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นโครงการประคับประคองเยียวยาค่าครองชีพคนที่มีรายได้น้อยหรือกลายเป็นโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแทนใช่คือเปลี่ยนมันกลายเป็นเปลี่ยนรูปแบบวัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจนค่ะถึงแม้ว่ามันเปลี่ยนแบบนี้สิริกัญญาตรัสรุกูลก็บอกเลยเข้าใจดีนะสัญญา ที่เคยให้กับประชาชนมันก็สําคัญเพราะดีฉันเข้าใจว่าเพื่อไทยได้หาเสียงเอาไว้แต่ถ้ามันเกิดปัญหาทางตันก็สามารถบอกกับประชาชนตรงไปตรงมาว่าติดปัญหาเรื่องอะไรดิฉันยังคิดว่า ประชาชนน่าจะเข้าใจได้ว่ารัฐบาลได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่มันมีอุปสรรคชิ้นใหญ่คืองบประมาณนักข่าวก็ถามต่ออสุดท้ายมันจะเป็นเหมือนบัตรคนจนไหมอ่ะคุณเฉลยกัญญาบอกก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นแบบนั้นไหมแต่ตอนนี้เนี่ยงบประมาณแต่ละหน่วยงานเขาส่งมาแล้วทำเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มทยอยส่งกลับมาที่สำนักง,งบประมาณแล้วค่ะดังนั้นสำนักง,งบเนี่ยจะมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วว่าจะสามารถที่จะตัดลดงบหรือเกลีย่ยงบปี67ได้เท่าไหร่ นลฉลีกัญญาบอกถ้าไม่ทำแบบแบ่งจ่ายแบบผูกพันข้ามปีทางออกเดียวก็คือต้องให้เฉพาะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมันจะไม่ใช่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกต่อไปเลยมันจะเป็นเพียงแค่การเยียวยาค่าครองชีพ แต่เห็นยังบอกว่าฝ่ายค้านยังใจดีเหรอคือฝ่ายค้านยังจะรอติดตามผลการประชุมชุดใหญ่อยู่นะคะของรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวรอดิจิ t ัลวอลเล็ชุดใหญ่ที่ท่านนายกเป็นประธานรอมติก่อนยังใจดีให้รัฐบาลกลับไปคิดทบทวนลงรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็ให้คณะกรรมการชุดใหญ่มีข้อเสนอกับครอรมอแล้วเราจะได้ตรวจสอบกันต่อไปแล้วก็ยากูสาบอกนี่สื่อสามบนชน กรณาช่วยไปถามร้านค้าต่างๆได้ไหมว่าถ้าเกิดรับเงินดิจิตอลมาแล้วทยอยจ่ายเนี่ยเขาจะยังเข้าร่วมโครงการกันอยู่ไหมทางออกจะเป็นยังไงตอคุณสรีกัญญาบอกตอนนี้แหล่งเงินจากออมสินไม่สามารถใช้ได้แล้วซึ่งผมก็จะว่าคุณสริกัญญาเมื่อวานนี้ก็บอกเป็นคนพูดเรื่องนี้ว่ากฎหมายไม่อนุญาตแล้วก็กลายเป็นว่าต้องแก้กฎหมายแล้วมันจะกลายเป็นความเสี่ยงเรื่องกรณีถูกตรวจสอบอยู่ใช่ไหมต้องไปขนาดเดียวกัน คุณสุริกัญญาก็บอกว่าถ้าไปพูดถึงการออกพระกองเงินกู้เหมือนช่วงโควิดซึ่งง่ายที่สุดเมมติครัมตอออกพระราชกำหนดกู้เงินเลยแต่รัฐมนตรีกำหนดไว้ชัดอีกก็คือการกู้เงินมันต้องเป็นเหตุจําเป็นเร่งด่วนเพื่อความมั่นคงทางเศรีของประเทศเท่านั้นอันนี้ก็ไม่เข้าขายและถ้าเกิดไปออกพระราชกหนดฆ่าตัวตายขนาดเดียวกัน มันก็ยังมีประเด็นอีกถ้าออกพรบก,ก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกันฟังเสียงดูก็ยิ่งชัดเจนค่ะว่าหลังจากที่ได้ไปคำนวณมาแล้วเนี่ยสแสดงว่างบประมาณปี2 5 6 7มีที่ว่างให้ทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพียงแค่1นแสนล้านบาทเท่านั้นเองนะคะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้นมาถึงทางตันแล้วเนื่องมาจากว่าไม่สามารถที่จะให้แบงก์รัฐหรือว่าธนาคารออมสินดำเนินโครงการนี้ออกไปก่อนได้นะคะก็ะเลยติดข,ข้อจำกัดหลัก ที่เป็นต่อใหญ่เรื่องของงบประมาณแหล่งที่มาของเงินที่จะต้องใช้ในครั้งนี้ค่ะฉันก็คิดว่าการปรับเงื่อนไขในครั้งนี้เนี่ยต้องพิจารณาด้วยว่ายังคงสามารถทําได้ตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมผลที่คาดจะได้รับดั้งเดิมของโครงการนี้หรือไม่ถ้ามันเปลี่ยนไปหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นที่จะต้องทบทวนวิธีการใหม่ทั้งหมดทบทวนนโยบายนโยบายใหม่ทั้งหมดด้วยซ้ําไปค่ะถ้าจะไม่ทํางบประมาณผูกพันข้ามปีทางออกทางเดียวก็คือให้เฉพาะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกต่อไปเป็นการเพียงแค่เยียวยาค่าครองชีพดิฉันเข้าใจดีว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่เพื่อไทยได้หาเสียงไว้แต่ถ้าสามารถที่จะบอกกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่ามันติดปัญหาในเรื่องอะไรนะคะงบประมาณมีไม่พออย่างไรนะคะดิฉันคิดว่าประชาชนน่าจะเข้าใจได้ว่ารัฐบาลได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วที่จะทําโครงการนี้แต่ว่ามันมีอุปสรรค ชิ้นใหญ่นั่นก็คืองบประมาณนะคะนี่ท่านผู้ชมมันก็เห็นภาพแบบนี้